าวิดีโอที่จะได้ถ่ายลูกเช็คอย่าหักนิ้วลูกค้านะให้ดันตรงเงิน1 2 3 4แล้วก็ยืด1 2 3 4 5แล้วก็ตันตันเราเช็คข้อเท้าลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าติดเราจะปั่นไม่ได้แล้วพอเราปั่นเขาจะเจ็บตรงช่วงนี้นี่แหละก็เสร็จแล้วแล้วก็จะติดทีนี้เราจะใช้เนี่ยกด3ครั้งครั้งแรกก็เป็นเส้นหนึ่งใช่ไหมกดลงไปครั้งที่2ก็เส้น2นะถ้าเกิดว่าเรากดไม่ถึงเราก็ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นใช้อันนี้ลงเลยนะตอนนี้ขาลูกค้าธรรมดาเบสิกใช่ไหมเส้นหนึ่งอันนี้เรานวดเส้นข้างนะอันนี้ซ้ายลูกค้าคือขาเรานะทีนี้เราก็จะเริ่มทาจะหม่องตามจุดที่เส้นที่มีเส้นเอ็นศูนย์รวมพวกนี้นะคะทาจะหม่องตามจุดที่ได้ไว้ก่อนพยายามซึมเข้าจะอยู่ถึง20นาทีนะจะทาน้ำมันให้มันชุ่มชื้นไว้วันนี้เราจะใช้วิธีต่อไปก็ได้ใช่โซลูเอาห้าก่อนเห็นไหมไม่มีแค่เพราะฉะนั้นของนี่สาวดวงดาวขอโทษค่ะต้องดีสองสามห้าหกเจ็ดนิ้วโป้งก็จะอยู่ส้น
ส้นเท้านะทรงนี้นะมันยาวละ5นะอันนี้ทำเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลาให้รู้กันใช่ไหมชอบเนื้อชอบเนื้อทำให้ลูกค้าสบายผ่อนคลายที่สุดนะคะเห็ดปอไปได้ก็ได้ด้วยเห็ดทั้งกันมาแหละเปิดไปเลยสามปอไปนะคะตรงนี้ก่อนนะมันแดงแล้วก็โป้งตรงนี้หนึ่งประวัติสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็สิบคืนเนี่ยอันนี้มันจะไปตามซอกนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันหนึ่งสองอันนี้อยู่ใต้ข้อเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินนะคะยุบโป้งอยู่ตรงกลางหนึ่ง
พอครบ10ลงมา1 2 3 4 5 6 8 9 10 ดูตรงนี้ท้องตรงช่วงตรงกลางของฝ่าเท้าอ่ะมันจะส่งสะท้อนขึ้นไปถึงช่องท้องค่ะลูกค้าก็จะเป็นอะไรไม่ถูกตรงนี้ลูกขึ้นไปเลยเช่นเลยหัวใจตรงนี้เองสองลูกสองสามยืดลูกทีนี้เราก็จะมาเริ่มใช้ใหม่นะคะพูด10ครั้งเหมือนกันเลยบอกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5เส้นกายตั้งก้อยตั้งกระสานมา2 3 1 2 3แล้วก็ตัว V ตรงนี้1รอบ2รอบ3รอบก็3เส้นกายก็10ครั้งส้นเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วสำหรับก็มาเกาะโอมหนึ่งสามสามสี่ห้า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 ถูกต้องค่ะพอสวัสดีหนึ่งสามสามสี่ห้า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 สามสามสี่ห้าตัวกลางหนึ่งสามสามสี่ห้าหนึ่งสามสามสี่ห้าใช้มือมือโป้งล็อกเอาไว้มันจะได้หลุดหนึ่งสามสามสี่ห้าหนึ่งสามสามสี่ห้าต่อไปนวดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้า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 บีบนิ้ว1 2 3 4 1 2 3 4 5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 
ด้านหลังฟันปลายทีนี้ตรงอินไว้ไหวถ้าเราไม่ใช้อันนี้นะถ้าเราไม่ถนัดเราใช้ที่เราเรียกที่เอวไว้ไหวแต่คนเป็นรองช้ำใช่ไหมเน้นนวดเน้นช่วงท้องตัวอย่างเดียวเป็นหนึ่งสองยี่สามสี่ตัวเพื่ออะไรกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดดูส่วนนี้นะหรือสองศอกก็ได้แล้วแต่เราถ้าลูกค้าเนื้อเยอะๆก็ทำไปเลยเขาจะรู้สึกสบายเพราะว่าเด็กเส้นข้างค่ะตรงข้างหน้าข้างก็ถ้าตรงนี้เน้นถ้าเขามีเนื้อที่เยอะใช่ไหมเราใช้ตรงนี้ลงทั้งหมดเพราะบางทีเราไม่ถึงอ่ะใช่ป่ะทำให้ตัวนักของมันยืดสไลด์ได้เลยสไลด์เล่นไปได้เลยเนี่ยให้มันพักลูกค้าสองชั่วโมงเนี่ยรับขาถึงแข็งไหมสไลด์จนแบบให้มันกลับค่อยๆนิ่มอ่ะค่อยๆนิ่มได้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเป็นเลขเจ็ดนะพอเราตั้งเป็นเลขเจ็ดแล้วก็โกยเราต้องนวดเท้าอ่ะพอฝ่าเท้าเสร็จเราก็มาทำให้น่องลูกค้านิ่มที่สุดพอนิ่มเราก็จะลูกค้าเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายและที่เขาหนักหนักเดินมาหนักหนักอย่างเงี้ยมันก็จะโล่งขึ้นถ้าเจอขาลูกค้ามันจะก้อนๆอย่าไปบี้ทันทีนะต้องค่อยๆคืนให้มันค่อยๆคลายอ่ะไม่งั้นถ้าไปบี้เลยลูกค้าจะเจ็บแล้วก็อาจจะอักเสบต้องช่วงหัวเข่าอย่างนี้ใช่ไหมใช้นิ้วโป้งค่อยๆพิมพ์เคลียร์แล้วก็มาท่าตั้งเข่าถ้าลูกค้าบางคนคือเราดูละไม่ต้องตั้งเข่าแล้วก็ทำท่าให้เจ็บนานหน่อยเราก็ตัดท่าตั้งเข่าออกก็บางทีพี่รวดคือบางคนพี่ก็ไม่ได้ตั้งเข่าพี่ดูสรีระแล้วพี่ก็ตัดออกไปเลยแล้วพี่ก็มาเป็นท่ายกแทนเราก็ค่อยตัดออกเอาอันนี้นะเส้นหลังเองเ
ต้นก้อนอ่ะเวลาเราไปโดนอ่ะปล่อยคือถังผืดหรืออะไรที่มันเกาะยึดหรือมันจะเป็นหินปูนที่เกาะเข่าเนี่ยมีอาการปวดเข่าใช่ไหมกดจุดด้านข้าง2จุด1 2 3 4 5ปล่อยแล้วก็ลงมาอีก2จุด1 2 3 4 5แล้วตรงกลาง1 2 3 4 5แล้วก็เสร็จ1สาวมาอย่าให้มีโอดเนื้อลูกค้ามา2 3 4 5หยุดเนื้อลูกค้าลวกเราดูเอาบางท่าเราดูลูกค้าเราก็ตัดออกก็ได้นิ้วโป้งเราก็กดไปตามเส้นนะคะไม่ได้ลูบลงเฉยยิงธนูมาใช้ท่านี้เนี่ยเราจะเหมือนเป็นการซัดน้ำมันไปในตัวด้วยนะก็ทั้งเสร็จแล้วแต่เรายังใช้ผ้าปิดผิวนะคะเพราะว่าให้น้ำมันแล้วก็ยาหมองมันซึมเข้าผิวเนาะพอไหมข้อขาต่อไปเหมือนกันขึ้นทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราทำเสียสองครั้งกดสามเส้นที่ฝ่าเท้าก่อนนวดแล้วก็ได้ซับน้ำมันให้ลูกค้าด้วยนี่คือนวดเส้นในขาในคือนี้เหมือนเดิมห้ามกดสองครั้งสามก็แค่แบบเราใช้อันนี้นวดยืนก็ได้หรือก็นั่งก็ได้เอายืนก่อนทำทีละช่วงก็ได้แล้วก็จะไม่เดินถ้าเราสเต็ปเราสามรอบอันนี้เราจะนวดเส้นข้างเส้นขาหน้าเส้นข้างขาหน้าสามรอบสามรอบสักครั้งหนึ่งแล้วก็ซักเอาไว้ก่อน
อย่าไปล้างมือนะคะพอเราขออนุญาตไปล้างมือเสร็จ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ถ้าไม่เป็นแล้วก็ถือใช้วิธีจับที่เท้าแล้วก็ดีอย่างเงี้ยบางที่เขามีโซฟาวางเท้าแขนแล้วก็ทำได้แล้วก็อาจจะแม่ขึ้นใช้วิธีบีบเอาก็จะมองฟางตรงนี้เองเราอาจจะใช้จะมองแต่ในช่วงนี้ในช่วงพักๆที่มันเป็นศูนย์รวมของจุดเส้นประสาทเนี่ยที่เส้นเลือดจุดเลือดตรงนี้ค่ะลูกค้าจะได้ผ่อนคลายนั่นเองลูกค้าจะจับมองไม่ช้าแล้วเนาะจะถึงตรงน้ำเล่นออกหรือยังล่ะยังทำเม็ดไว้อ๋อทำเม็ดยังบ่ออกอ่ะบ้านหนวดเข่าเยอะอ่ะทีนี้เราก็จับมาทีนี้ใช่ไหมก่อนจะนวดฝ่ามือกดจุดตรงนี้1 2 3 4 5แล้วก็ลูบลูบนวดให้เต็มฝ่ามือก่อนไม่เขานวดแขนสิแม่เพราะว่ามันจังโล่งเลยแบบเพราะถ้าเป็นเม็ดแล้วมันนวดก็ได้ง่ายนั่นมองแล้วก็ลูบนี้ขึ้นมาเกือบตรงตำแหน่งนี้1 2 3 4 5เป็นไงบ้างวะสองเจ็ดตอกเมื่อวานสามสี่สี่เต็มคอไปหมดแล้วแล้วก็ทำเยอะสองสามทำเยอะได้เยอะถ้าไม่ชอบยาหมองแล้วก็แค่แตะน้ำมันนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะฝืดเวลาจะนวดลูกค้าไม่ได้นะคะเนาะแล้วเสร็จแล้วดึง2คีบ2 1 2 1 2กดจุด1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1ก็เช็คเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนวดหัวด้วย1 2 3ค่ะเดี๋ยวนวดหัวลูกค้าค่ะ1 2 3ลูกค้าเต็มจอเลยค่ะแล้วก็ใช้มือต้องลบหัวครับลูกค้า1 2 3 4 5ใช้นิ้วโป้งถ้าเจอแข็งๆนะกดลงตรงเส้นบาดนี้สักรอบถ้าเจอแข็งๆนะกดลงอุ้ยกาแฟหมดแก้วแล้วยังหาวอยู่เลยหยิบยาหมองให้หน่อยป่ะสัก3จังหวะใช่ไหมแล้วก็อาจจะคุยยาหมองแตะเป็นรูปได้ด้วยมีที่1 2 3 4 5แล้วเสร็จแล้วฝ่ามือนะต้องใช้ทอยนะ1
เบาดีกว่าลูกค้าสบายค่ะบางคนแบบยกพวกอย่างนี้เจ็บนะเราไม่ชอบเราทำนุ่มนวลดีกว่าเพราะว่าคนเขาคือยังไงช้าๆนุ่มนวลคนเขาก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าอยู่แล้วแล้วตะปูลงแขน1 2 3 4 5จบอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะบางคนเขาทำคางมาตัดออกก็ได้ท่านี้แล้วก็มาทำจบๆไปก็ได้เพราะเราแค่5 นาที2 3เห็นไหมอย่าโดนคิ้วต้องหนึ่งตาหน้าหน้ามาถึงใบหูเลยนะ1 2 3ใบหูเลยออกไปกดจุด1 2 3กดจุดตรงนี้ดันขึ้นมา1 2ดันแต่อย่าจิกนะ1 2 3 4 5มันจะช่วยปวดหัวแล้วก็ไอ้ตาสว่าง ใช้นิ้วเราอ่ะนวดตามเส้นข้อเนี่ยสองข้างนะเขาเชิญลูกค้านั่งค่ะหรือเราจะหักลูกค้าขึ้นมา